สวัสดีครับวันนี้ผมติงก๊อดไฟบานาน่านะครับเราอยู่กับชัดแมนกีตาร์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรุ่น ML1 Modern นะครับที่เราจะไปทดสอบกันในวันนี้ครับพูดถึงสเปคก่อนนะครับสเปคของเจ้า ML1 Modern เนี้ยนะครับบอดี้ทำจากมะฮอกกานีนะครับแล้วก็ปาดหน้าด้วยเฟรมเมเปิลวีเนียนะครับตัวเน็กเนี่ยเหลาจากเมเปิลชิ้นเดียวนะครับปะหน้าด้วยฟิงเกอร์บอร์ดอีโบนี่นะครับที่พิเศษก็คือว่าการเหลาขอบฟิงเกอร์บอร์ดเป็นแบบโรเอชนะครับซึ่งช่วยให้เกิดความนุ่มนวลในการเล่นแล้วก็มีความสมูทไม่บาดมือนะครับเวลาเราสไลด์ขึ้นสไลด์ลงอย่างเงี้ยจะไม่มีความติดขัดหรือว่าทำให้เรารู้สึกเจ็บมือมันทำให้เราเล่นได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับตัวนัดนี่มาจากกราฟเทคนะครับเป็น Black Touch XXL นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดของนัดของกราฟเทคเลยก็คือว่าให้ความนิ่งในการจูนที่สูงกว่าทัชธรรมดานะครับตัวลูกบิดก็เป็นของทางชัปแมนเองนะครับปิกอัพเป็นของทางชัปแมนเองนะครับชื่อโซโนเรียซีโร่นะครับทั้งตัวเน็กแล้วก็ตัวบิชนะครับหย่องนี่เป็นเขาเรียกว่าหย่องแบบฟิกบิชสไตล์นะครับแล้วก็1วอลลุ่ม1โทนครับซีเลคเตอร์3ทางแล้วก็ตัวปุ่มโทนนี่สามารถยกขึ้นตัดเป็นซิงเกิลคอยได้นะครับทั้งตัวเน็กแล้วก็ตัวบิชครับผมวันนี้นี่เจ้า ML1 Modern ตัวนี้นี่มาในสี Midnight Sky นะครับจะเป็นสีออกฟ้านะฮะสวยงามทีเดียวแล้วก็ลายวีเนียเฟรมเมเปิลมีความชัดเจนนะครับตัวนี้นี่มี2สีนะครับก็จะมีสีดำนะฮะหรือว่าสีลูน่านั่นเองแล้วก็สีฟ้าหรือ Midnight Sky นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มจากเสียงคลีนครับผมครับทีนี้เรามาเริ่มจากเสียงคลีนก่อนนะครับตัวที่ผมจะลองก็เป็นปิกอัพตัวเน็กนะครับแบบไม่ตัดคอยไปเป็นแก๊กผสมเลยครับไปเป็นแก๊กบริดจ์นะครับหรือว่าตัวบริดจ์นั่นเองมาดูกันที่การตัดคอยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดปิกอัพ2ตัวนี้ให้เป็นซิงเกิลคอยนะฮะแล้วเดี๋ยวลองให้ดูนะฮะมาลองเป็นแก๊กผสมเลยครับThank you.
บริดจ์นะครับซิงเกิลคอร์เนาะนี่ต่อไปจะเป็นการเทสเสียงแตกนะครับผมเราจะเริ่มจากพิกอัพตัวเน็กนะครับต่อไปเป็นแก๊กผสมนะครับเป็นตัวบริดนะครับML1 Modern ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือให้ความรู้สึกที่เป็นกีตาร์ยุคใหม่นะครับที่เล่นง่ายคอบางนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถูกทำมาเพื่อสนับสนุนในการเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นแบบปั่นก็ได้นะครับหรือว่าเล่นแบบริทึมยุคใหม่แบบสไตล์พวกโมเดิร์นฮาร์ดคอร์อะไรพวกเจนอะไรอย่างเงี้ยครับคือสามารถที่จะเซตอัพพวกนี้เล่นในทำนองนั้นได้นะเพราะว่าซาวด์เขาจะออกมาทางใหม่เลยนะครับพวกโปรเกรสซีฟเมทัลโปรเกรสซีฟล็อกอย่างเงี้ยเหมาะสมทีเดียวนะครับชุดปิกอัพตัวนี้เนี่ยเสียงดีมากนะครับเสียงแรงด้วยแล้วก็มีความชัดเจนนะฮะที่สำคัญเลยก็คือว่าเรื่องของงานประกอบที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็สไตล์ย่องแบบฮิปช็อตอย่างเงี้ยครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะวางมือได้อย่างสบายนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยทำมาเพื่อการเล่นสายโมเดิร์นโดยเฉพาะเลยก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทดสอบเสียงกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปลองกันได้ที่ร้านล็อกแพนเด็ตแอคเซนทันเบิร์กนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของกีตาร์นะครับหรือว่าสนใจที่จะลองไปดูเอฟเฟกต์หรือสั่งซื้อพวกอุปกรณ์กีตาร์ออนไลน์เนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ tonegala.com นะครับที่นั่นมีสินค้าเกี่ยวกับดนตรีนำเข้าจากต่างประเทศอย่างมากมายให้ทุกท่านได้เลือกสรรครับผมแล้วก็วันนี้ของผมนะครับทีมกอล์ฟไฟบานาน่าก็ขอลาไปก่อนกับเจ้า ML1 Modern ตัวนี้นะครับเพราะว่ากำลังมันเลยทีเดียวผมขอไปเล่นก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมเร็วๆนี้ฮะสวัสดีครับ